สักคำถามหนึ่ง125ปอนด์ครับผมคิดว่าสู้เป็นเอกได้ไหมได้ครับถ้าสู้ได้มองที่กล้องนู้นครับแล้วก็ถามเป็นเอกเข็ดไหมเป็นเอกที่เคยโดนเตะไปนะเข็ดไหมแล้วเสียโบ๊ทเนี่ยลูกพี่บอกว่าเตรียมมาเท่าไหร่ก็เอามานั่นคือเดิมพันใช่ไหมครับครับมีแน่นอนมีครับเท่าไหร่ก็ว่ามาครับยินดีครับแต่พี่ว่าทางนู้นเขาก็ไม่หนีนะไม่หนีไม่หนีหรอกเพราะว่าเขาก็ประกาศแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิด125ปอนด์เขาก็มีเดิมพันให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับหนุ่มน้อยครับหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับพี่เตรียมครับเตรียมรวบรวมสมัครพรรคพวกทั้งหมดให้มันได้สัก5ล้านครับทุบสถิติเดิมพันไปเลยดีไหมได้ที่มันเป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้คู่นี้น่าสนใจแล้วก็ทุบสถิติก็ต้องบอกว่าถ้าพูดจริงมองไปถึงคู่ชกที่เหมาะสมกับ 3A ในตอนนี้ก็มีแค่เป็นเอกคนเดียวเราคิดว่าใครชนะต้องดูวันที่3ครับลูกสาวพูดได้ไหมไม่ได้พูดชัดเจนไหมชัดเจนครับแต่ว่าขี้อายครับขี้อายไม่เป็นไรค่ะรักพ่อไหมไม่ไม่รักหรอทำไมไม่รักพ่อครับนั้นเอาคนนี้แล้วกันคนโตลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตรักรักรักแค่ไหนก็ถึงที่สุดเคยทะเลาะกันไหมเคยโดนเขาซ้ายไปลำทุ่งไหมไม่มีนะมีแต่เราป้อนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคุยกันมากกว่าคุยกันภาษาอะไรที่รักจ้ะสามเอเป็นคนหวานไหมไม่ค่ะไม่เคยส่วนมากใครจะง้อใครก็เขาอะค่ะน่าจะเขาคุกเข่าคานเข้ามาเลยไม่คือเราอยู่ใต้เตียงไงอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีนะอีกครั้งนะมีเงินเท่าไหร่ยังไม่ลืมยังสงสัยเขาอยากไม่ลืมเยอะมากเลยมีเงินเก็บเท่าไหร่หลังจากมาอยู่กับดร.พงษ์เนี่ยมาอยู่กับเสียโบ๊ทค่าตัวก็ไม่หักแถมมีติปเดี๋ยวค่าตัว 3A ล่าสุดนี่เท่าไหร่ 150,000 บาท 150,000 ครับ 150,000 แล้วเหรอไม่หักจริงเหรอ119ปอนด์ครับเพิ่งแสนมาได้2ไปเองก็ 150,000 เลยครับก็เป็นการทำน้ำหนักลงมานะครับทางโปรโมเตอร์ผู้จัดก็เลยเพิ่มให้เป็นโบนัสแล้วถ้าเจอกับเป็นเอกอ่ะมัน125นี่จะเป็น 200,000 มั้ยครับ125เขาอยากจะต่อยมากกว่า119ครับนะว่าอะไรนะถ้า 200,000 ให้พี่ 20,000 ไม่มีครับไม่มีน้องครับเป็นน้องที่น่ารักเนี่ยผมบอกเลยว่า 3A เนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักกับครอบครัวกับอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวการฝึกซ้อมเขาตารางเขาเนี้ยบจริงๆไม่ใช่เขาเจอหมูนะอย่าไปคิดอย่างนั้นครับผมก็เดี๋ยวท้ายนิดนึงขอให้พูดถึงรายการวันที่3ครับผมก็กลับเป็นเชิญแฟนมวยนะครับรายการวันที่3เมษายนนี้ก็เป็นศึกยินดีรายการใหญ่ก็สมกับการรอคอยนะครับคู่เอกนำรายการก็เป็นคู่ที่ต้องบอกว่าท่านอยากกันชมกันเหลือเกินกับ 3A กับเป็นเอก125ปอนด์ได้ชมแล้วครับแล้วก็น่าจะมีการป้องกันแชมป์126ปอนด์ด้วยเพราะ 3A เขาอยากกันชิงเส้นนี้ละเกินนะครับก็ใช้โอกาสเขาชิง126ปอนด์อาจจะมีเดิมพันอีกนะครับก็แค่คู่ดีก็คุ้มแล้วครับแล้วก็ยังมีโอ้มวยดีๆอีกเต็มรายการวันเฉลิมกับเพชรบุญชูสิงห์ดำสะเก็ดดาวเด็ดขาดก็มีนะครับมีหลายคนครับเรียกว่าหลายคนนะครับรายการนี้ก็เต็มแม็กซ์เต็มรายการนะครับก็300บาทก็คุ้มค่ากับทุกบาททุกสตางค์แน่นอนนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณกับรายการนี้ด้วยเมื่อรายวันขอบพระคุณสยามกีฬาวอร์ดนะครับที่ให้เกียรติกับพี่จินดีปีนี้3รางวัลนะครับก็หวังว่าปีหน้านะครับถ้าเกิดเราได้มีโอกาสอีกก็จะเป็นพระคุณนะครับขอบพระคุณมากมี SMS ครับถามว่ากรจะแฝงนัวไหมไม่ครับก็ยังขอบวชก่อนตอนนี้ขอบวชก่อนขอบวชก่อนครับสามีทิ้งท้ายอะไรถึงแฟนมีอะไรไหมครับมีคนถามมาคุณอุ้ยเขาบอกว่าขอกางเกง 3A ได้ไหมตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เหรอครับที่จะขอเดี๋ยวถอดเลยครับถอดเลยเอาทิ้งท้ายอะไรถึงแฟนนิดนึงครับก็อยากจะฝากแฟนขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับที่ติดตามผมและให้กำลังใจและที่ส่งอินเทอร์มาก็ผมก็คุณพูดไม่เก่งครับก็อยากจะให้ทุกคนช่วยเชียร์และกำลังใจให้ผมเป็นงี้ทุกไฟครับผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับผมครับผมทางนู้นบ้างครับชัดชัยครับฝากอะไรถึงแฟนมวยนิดนึงท้ายนี้ก็ท้ายนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับสยามกีฬานะครับที่ให้เกียรติของทีมงานพี่ยินดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่ให้กำลังใจทีมงานเรามาตลอดผมก็หวังว่าปีนี้เราก็คงจะมีแชมป์โลกเพิ่มขึ้นแล้วมีนักมวยไทยมีดีๆขึ้นมาอีกหลายๆคนนะครับก็หวังว่าแฟนๆคงติดตามกันต่อไปครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับท้ายสุดนี้
ก็ขอขอบคุณสยามกีฬานะครับที่ให้ผมได้รับรางวัลชิ้นนี้นะครับครับแล้วก็ฝากวันที่3พฤษภานี้ผมป้องกันแชมป์ครั้งแรกก็ขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับครับนี่ครับครับก็เต็มอิ่มครับกับทีมงานเพชรยินดีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณใช่ครับทีมงานแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องโบ๊ทด้วยน้องโบ๊ทครับพี่ครับจัดชัย 3A แล้วก็กรมยาครับแล้วก็น้องแตงครับขอบคุณมากครับครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกสักครู่ครับ